วันที่29มกราคมของทุกปีเป็นวันแห่งการให้ที่อาตมาภาพปฏิบัติมาโดยตลอดปีนี้จะย่างเข้าสู่ปีที่9ในวันดังกล่าวนี้เรามีกิจกรรมให้ทำให้ทุนให้ทานตลอดวันอาตมาภาพจึงขอเจริญพรเชิญศิษยานุศิษย์ทุกคนมาร่วมกันในงานทำบุญอายุวัฒนมงคลซึ่งปีนี้เราจัดขึ้นเป็นปีที่9แล้วก็อยากเจริญพรเชิญพวกเรามาออกโรงทานมาเป็นเจ้าภาพทุนการศึกษาของน้องๆพระภิกษุสามเณร300ทุนปีนี้มีความพิเศษคุณเบนบรรลือฤทธิ์และคณะมูลนิธิร่วมกตัญญูจะมาร่วมแจกถุงยังชีพ 5,000 ถุงด้วยเพราะฉะนั้นก็ขอเจริญพรเชิญศิษยานุศิษย์มาร่วมในการให้ทำให้ทุนให้ทานร่วมออกโรงทานร่วมเป็นเจ้าภาพข้าวปลาอาหารโดยพร้อมเพรียงกันขอเจริญพร